าติดเลือกตั้ง66นโยบายที่เราจะดูแลประชาชนนะครับที่สำหรับการเลือกตั้งเที่ยวนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะครับเราจะดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายนะครับด้วยมาตรฐานมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากๆนะครับนโยบายที่จะดูแลผู้สูงอายุก็จะดูแลผู้สูงอายุให้มีพื้นฐานสุขภาพที่ดีมีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากรัฐเพื่อไม่ให้เขาเป็นภาระกับลูกหลานที่ยังต้องทำมาหากินอยู่แล้วก็จะมีนโยบายกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาสิ้นอายุขัยไปนะครับเขาก็จะมีทุนอยู่จำนวนหนึ่งที่จะได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่รัฐจัดให้มอบให้กับทายาทของเขาต่อไปแล้วอย่างนโยบายกัญชาคิดว่าจะเป็นสุขภาพให้คนนโยบายกัญชาถือว่าเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องมาจากการรณรงค์เลือกตั้งปี2562สิ่งที่เราได้ให้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนก็คือการปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดซึ่งทางพรรคภูมิใจไทยได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องกฎหมายกัญชาที่ยังค้างไม่สามารถผ่านได้ในสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำเสนอนะครับเกินกว่าที่เราได้แจ้งกับพี่น้องประชาชนไว้แต่เพื่อต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีกฎหมายคอยป้องกันไม่ให้มีการใช้กัญชาในทางที่ผิดแต่ไม่มีปัญหาครับกฎหมายกัญชาที่ไม่ผ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางการเมืองเป็นเรื่องเกมทางการเมืองที่ไม่ต้องการให้กฎหมายนี้ผ่านเพราะเกรงว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้รับความนิยมนะครับมากจนเกินไปแต่พรรคภูมิใจไทยก็ยังยืนยันที่จะผลักดันกฎหมายฉบับนี้ต่อไปภายหลังการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมปี66นะครับผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วพรรคภูมิใจไทยมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนผู้เห็นประโยชน์จากการใช้พืชกัญชาจะให้การสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยในการผลักดันให้มีกฎหมายฉบับนี้นะครับให้เป็นผลสำเร็จโดยเร็วการโจมตีนโยบายกัญชาตอนนี้มีมาทีทีจะมีผลต่อคะแนนเสียงกับพรรคภูมิใจไทยไหมคะขอให้คิดเป็นตรรกะนะครับปกติผู้ที่ไม่หวังดีจะโจมตีอะไรฝั่งตรงข้ามก็คือแสดงว่าเรื่องนั้นจะต้องทำให้เขาเดือดร้อนมากซึ่งก็เป็นไปตามที่ว่าทุกประการวันนี้มีการพิสูจน์แล้วว่ามีการขอให้เซฟผู้ที่คอยโจมตีนโยบายของพรรคภูมิใจไทยในเรื่องกัญชานะครับหลายรายเลยนะครับมีการแจ้งเข้ามาเยอะแยะไปหมดด้วยเหตุผลที่ว่าอย่าให้พรรคภูมิใจไทยได้เสียงจากกัญชาต้องคอยบล็อกเอาไว้ต้องคอยเซฟคนที่โจมตีพรรคภูมิใจไทยเรื่องกัญชาไว้ให้มากอันนี้ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านโยบายกัญชานะครับเข้าถึงหัวใจของผู้ที่รับทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีกับสุขภาพของเขาเป็นสิ่งที่ดีทางการแพทย์เป็นสิ่งที่จะทำให้ต้นทุนนะครับในเรื่องของการรักษาพยาบาลตลอดจนการใช้ยานะครับจากต่างประเทศเนี่ยต้นทุนจากการใช้ยากัญชาจะทำให้ประเทศลดค่าใช้จ่ายลดงบประมาณอย่างมหาศาลนั้นก็มาเป็นกระบวนการแต่พรรคภูมิใจไทยอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนตลอดเวลาเรายังได้รับความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนผู้ที่เชื่อถือในสรรพคุณของกัญชาทางการแพทย์อย่างล้นหลามเผลอๆจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับเพราะเขาเห็นถึงโอกาสที่
มันเกิดขึ้นในช่วง4ปีที่ผ่านมาที่เราทำให้เขาเขาเห็นสิ่งที่เราได้พูดแล้วทำก็คือการปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเอาออกจากการเป็นยาเสพติดนะทำให้เกิดโอกาสที่เป็นประโยชน์มากมายกับพี่น้องประชาชนสิ่งเหล่านี้นะครับประโยชน์เกิดขึ้นมหาศาลต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็มีโทษทางการเมืองในทางการเมืองกับบุคคลบางกลุ่มแต่อย่างไรก็ตามพรรคภูมิใจไทยยึดถือพี่น้องประชาชนเป็นหลักชัยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะออกมาโจมตีนโยบายกัญชาอย่างไรก็ตามจะพยายามที่จะกดให้กฎหมายไม่ผ่านอย่างไรก็ตามสุดท้ายหลังเลือกตั้งนะครับพี่น้องประชาชนที่ถูกคนเหล่านี้ดึงไว้เป็นตัวประกันถูกคนเหล่านี้สกัดประโยชน์ที่เขาจะได้พี่น้องประชาชนเหล่านี้จะตัดสินใจแล้วก็ให้บทเรียนให้กับคนเหล่านี้แบบที่ว่าเขาจะไม่มีวันลืมเป็นนักการเมืองต้องไม่เอาประชาชนเป็นตัวประกันต้องทำทุกอย่างให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้เกิดประโยชน์ถึงแม้ว่าตัวเองจะต้องเสียสูญเสียอะไรไปถ้าประโยชน์เกิดขึ้นต่อส่วนรวมเราก็จะต้องยอมที่จะสละนะครับสิ่งที่ตัวเองจะได้ประโยชน์จากการกระทำนั้นตอนนี้ตั้งเป้าจำนวนส.ส.เท่าไหร่คะเรื่องการตั้งเป้าจำนวนส.ส.เนี่ยต้องเรียนว่าคนเป็นหัวหน้าพรรคเขาไม่พูดกันเรื่องนี้ก็ต้องถือเป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในนะครับแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยมีความมั่นใจว่าด้วยนโยบายด้วยผลงานที่ได้ทำมาตลอดจากการเป็นรัฐบาลครบ4ปีเนี่ยจะทำให้พี่น้องประชาชนได้ให้โอกาสกับพรรคภูมิใจไทยและจะให้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับพรรคภูมิใจไทยมากกว่าเดิมเพื่อที่จะได้ไปทำสิ่งที่ค้างเอาไว้แล้วก็ไปต่อสู้กับสิ่งที่ถูกคนเกมทางการเมืองคอยมาขัดขวางเป็นอุปสรรคเพื่อจะให้ผ่านไปได้ดีผมมีความมั่นใจว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ก็จะทำให้พรรคภูมิใจไทยได้เติบโตขึ้นไปมากขึ้นอีกแล้วก็จะทำให้พรรคภูมิใจไทยสามารถทำงานให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความเชื่อมั่นที่เราได้รับจากประชาชนครับหากได้คะแนนหากได้จำนวนส.ส.มากที่สุดอย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อกี้คุณอนุทินมีความพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีมากแค่ไหนคะณตอนนี้ความพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีผมพร้อมเกิน 100% อยู่แล้วเพราะว่าก็ทำงานมาในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำกับดูแลกลุ่มงานคมนาคมสาธารณสุขท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็กำกับดูแลรัฐมนตรีช่วยทั้งมหาดไทยเกษตรนะครับพาณิชย์มาในระยะหนึ่งศึกษาธิการด้วยก็เท่ากับว่าความการเรียนการรอบรู้งานที่เป็นงานหลักของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยผมก็มีใช้เวลา4ปีในการสะสมประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่คราวที่แล้วเราอาจจะยังไม่มีความชัดเจนเพราะว่าเรายังเป็นพรรคที่กำลังเติบโตจำนวนส.ส.ที่เข้ามาก็มีไม่มากเพียงพอนะครับจากการทำศึกษานโยบายต่างๆแล้วก็ดูในเรื่องผลงานติดตามลงพื้นที่กับพี่น้องประชาชนก็เห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนมีความยินดีที่จะให้โอกาสพรรคภูมิใจไทยได้ทำงานต่อไปนะครับด้วยการสนับสนุนที่เพิ่มมากขึ้นเหตุผลที่ทำให้พี่น้องเหล่านั้นได้ยืนยันจะให้การสนับสนุนต่อไปก็คือถ้าเลือกพรรคภูมิใจไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับจะเป็นนายกรัฐมนตรีการที่จะถึงจุดนั้นได้ก็คือขอให้ทำให้พรรคภูมิใจไทยมีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรนะครับให้เป็นจำนวนมากนะครับมากเพียงพอที่จะสามารถ
ป็นแกนกำหนดทิศทางทางการเมืองในอนาคตอันใกล้นี้ได้มีการดิวดีเรื่องการจับขั้วอะไรอยู่บ้างไหมคะณตอนนี้ค่ะพรรคภูมิใจไทยถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับพรรคภูมิใจไทยจะไม่ดีลอะไรกับใครขอย้ำนะครับพรรคภูมิใจไทยจะไม่ทำความตกลงทางการเมืองใดๆกับใครครับโดยเพราะอย่างนี้อย่างเป็นทางการด้วยนะครับหากพรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้ทราบฉันทานุมัติของพี่น้องประชาชนการจับกลุ่มคุยกันเป็นเรื่องปกติแต่การที่จะเดินไปในทิศทางใดพรรคภูมิใจไทยต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนก่อนไม่มีเป็นอื่นไม่ฟังเสียงใครทั้งสิ้นยกเว้นเสียงของพี่น้องประชาชนที่จะสะท้อนออกมาจากจำนวนคะแนนจำนวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินแนวทางให้กับพรรคภูมิใจไทย